พรมชาลสูตรว่าด้วยทิฏฐิหกสิบสองตอนที่หนึ่งจุลศีลมัชชิมมศีลมหาศีลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤึกกับเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสฆงหมู่ใหญ่ ประมาณห้าร้อรูปแม้สุป,ปิยะปริภาชกก็ได้เดินทางไกลระหว่างกรุงราชครึกับเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรมทัตตมานพผู้อันเตวาสิกได้ยินว่าในระหว่างทางนั้นสุป,ปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์ โดยอเนกปริยายส่วนพรมทัตตมานพอันเตวาสิกข,ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยอเนกปริยายอาจารยและอันเตวาสิกทั้งสองนั้นมีถ้อยคำเป็นค่าศึกแก่กันโดยตรงชนี้ เดินตามพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปประทับแรมราตรีหนึ่งนะัพระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพัลติกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปียปริภาชก็ได้เข้าพักแรมราตรีหนึ่ง ใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพัลธิกากับพรมทัตตมานุผู้อันเตวาสิกได้ยินว่าแม้ณที่นั้นสุป,ปิยะปริภาชกก็กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยอเนกปริยายส่วนพรมทัตตมานุอันเตวาสิก ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยอเนกปริยายอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองคนนั้นมีถ้อยคำเป็นค่าศึกแก่กันโดยตรงชนี้ครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุง่ง นั่งประชุมกันอยู่ณศา,าลานั่งเล่นเกิดสนทนากันว่าท่านทั้งหลายเท่าที่พระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบความที่หมู่สัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีนี้น่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาความจริง สุป,ปิยปริพาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยอเนกปริยายส่วนพรมทัตตมานพอันเตวาสิกของสุป,ปิยปริพาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยอเนกปริยายอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองนี้ มีถ้อยคำเป็นค่าศึกแก่กันโดยตรงชนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงไปข้างหลังข้างหลังลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบคําสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังศาลานั่งเล่นประทับณนะอาสนะที่เขาจัดถวายแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนาอะไรกันและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าขา่านณะที่นี้เมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้าลุกขึ้นณนะเวลาใกล้รุง่งนั่งประชุมกันอยู่ที่ศาลานั่งเล่น เกิดสนทนากันขึ้นว่าท่านทั้งหลายเท่าที่พระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบความที่หมูสัตว์มีอธัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีนี้น่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาความจริงสุป,ปิยะปริพาชคนี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรม ติพระสงค์โดยอเนกปริยายส่วนพรมทัตตมานพอันเตวาสิกข,ของสุป,ปิยะปริพาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยอเนกปริยายอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองนี้มีถ้อยคำเป็นค่าศึกแก่กันโดยตรงชนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังข้างหลัง พระพุทธเจ้าค่าเรื่องนี้แลที่พวกข้าพระพุทธเจ้าพูดขางไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงดูกระรภิกษุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาตไม่ควรโทมนัสน้อยใจ ไม่ควรแค้นใจในคนเหล่านั้นดูกราภิกษุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ถ้าเธอทั้งหลายจากักขุนเคืองหรือจักโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้นอันตรายจะพึงมีแก่เธอทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเป็นแน่ ดูกราภิกษุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ถ้าเธอทั้งหลายจากขุนเคืองหรือจากโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะพึงรู้คำที่เขาพูดถูกหรือคำที่เขาพูดผิดได้แลหรือข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ทีเดียวพระพุทธเจ้าขา่า ดูกราภิกษุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่านั่นไม่จริงแม้เพราะเหตุนี้นั่นไม่แท้แม้เพราะเหตุนี้นนมแ,แ,มนแม้นั่น ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและคํานั้นจะหาไม่ได้ในเราทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมชมพระสงฆ์เธอทั้งหลายไม่ควรเบิกบานใจไม่ควรดีใจไม่ควรกระเหิมใจในคำชมนั้น ดูกระพริกูุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมชมพระสงฆ์ดูกระระพิกูุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักเบิกบานใจจักดีใจจักกระเหิมใจในคำชมนั้นอันตรายจะพึงมีแก่เธอทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเป็นแน่ ดูกระภิกษุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ในคำชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญานให้เห็นโดยความเป็นจริงว่านั่นจริงแม้เพราะเหตุนี้นั่นแท้แม้เพราะเหตุนี้แม้คำนั้นก็มีในเราทั้งหลาย และคำนั้นจะหาได้ในเราทั้งหลายจุลศีลดูกระราภิกษุทั้งหลายก็เมื่อปุถทุชนกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดนั่นมีประมาณน้อยนักแหล่ยังต่ำนักเป็นเพียงศีลดูกระราภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ปุตุชนกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดซึ่งมีประมาณน้อยอย่างต่ำนักเป็นเพียงศีลนั้นเป็นฉไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อปุตุชนกล่าวชมตถาคตพึงกล่าวเช่นนี้ว่าหนึ่งพระสมณโคดมละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางศาตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ 2. พระสมณโคดมละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่สพระสมณโคดมละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรันทร์ประพฤติพรหมจรรันทร์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านสพระสมณโคดม ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตว์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลก 5. พระสมณโคดมละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น เพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกันสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คําที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน 6. พระสมณโคดมละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คําที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ เจ็บพระสมณโคดมละคำเพอเจอเว้นขาดจากคำเพอเจอพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรแ พระสมณโคโดมเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคามเกพระสมณโคโดมฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิกาลส0พระสมณโคโดมเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรี และดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศล 11. พระสมณโคโดมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 12. พระสมณโคโดม เว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่13พระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับทองและเงิน14พระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับทัญญาหารดิบ15พระสมณโคดม เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 16. พระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมาร 17. พระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับทาสีและทาต1สิบพระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ 19. บเ พระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรยี่สิบพระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับช้างโคมา้าและลา21พระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับไรนาและที่ดิน22พระสมณโคดม เว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้2 3พระสมณโคดมเว้นขาดจากการซื้อการขาย 24. พระสมณโคดมเว้นขาดจากการโกงด้วยตราช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัดยี่สิบห้ พระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงยี่สิบหพระสมณโคดมเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและการกันโชคโจบจุลศีล มัชชิมมศีลดูกราภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคตพึงกล่าวเช่นนี้ว่าหนึ่งพระสมณโคโดมเว้นขาดจากการพรากพืชขามและภูตะขามเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพราพพืชคามและภูตคามเห็นป่านนี้คือพืชเกิดแต่เงาพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอดพืชเกิดแต่มเมล็ดสอพระสมณโคดมเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้เห็นป่านนี้คือสะสมข้าวสะสมน้ำสะสมผ้าสะสมยานสะสมที่นอนสะสมเครื่องประเทืองผิว สะสมของหอมสะสมอามิตรสาพระสมณโคดมเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นป่านนี้ คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมมหรสพมีการรำเป็นต้นการเล่านิยายการเล่นปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงามการเล่นของคนจันทานการเล่นไม้สูงการเล่นหน้าศพ ชนช้างชนหมา้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่รบนกกระทารำกระบี่กระบองมวยชกมวยปลำ้ำการรบการตรวจผลการจัดกระบวนทับกองทับสี่ พระสมณโคดมเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นป่านนี้คือเล่นหมากรุกแถวละแปดตาแถวละสิบตา เล่นหมากเก็บเล่นดวดเล่นหมากไหวเล่นโยนบ่วงเล่นไม้หึงเล่นกรำไายเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไถน้อยๆเล่นหกเมนเล่นกังหันเล่นตวงทายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายกันเล่นทายใจเล่นเรียนคนพิการห้าพระสมณโคดมเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอน อันสูงใหญ่เห็นป่านนี้คือเตียงมีเท้าเกินประมาณเตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้ายผ้าโกชาขนยาวเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตด้วยลวดลายเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดที่มีสันฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่นเครื่องลาดขนแกะวิจิตด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะและเสือเป็นต้นเครื่องลาดขนแกะมีขนตั้งเครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียวเครื่องลาดทองและเงินแกมไหมเครื่องลาดไหมคลิปทองและเงินเครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อนสิบหกคน เครื่องลาดหลังช้างเครื่องลาดหลังมมาเครื่องลาดในรถเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออาชินะอันมีขนอ่อนนุ่มเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนข้าง6พระสมณโคดม เว้นขาดจากการประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นป่านนี้คืออบตัว ใครอวัยวะอาบน้ำหอมนวดส่องกระจกแต้มตาทัดดอกไม้ประเทืองผิวผัดหน้าทาปากประดับข้อมือสวมเกี้ยวใช้ไม้เทา้าใช้กลักยาใช้ดาบใช้ขันใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับวิจิตติดกรอบหน้าปักปิน่นใช้พัดวานวิชนีนุ่งห่มผ้าขาวนุ่งห่มผ้ามีชายเจ็พระสมณโคดมเว้นขาดจากดิรัชฉานกถาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพูชนะ ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบติรัชานคาถาเห็นป่านนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้ เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยาณเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ําเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเล็ดเรื่องโลก เรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นนั้นแปดเพราะสมณโคโดมเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นป่าน,นี้ เช่นว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวิน,นัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคําของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์คําที่ควรจะกล่าวก่อนท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลังท่านกลับกล่าวก่อนข้อที่ท่านเคยช่ำชองมาผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วท่านจงถอนวาทะเสียมิฉะนั้นจงแก้ไขเสียถ้าสามารถเพระสมณโคดม เว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้เห็นป่านนี้คือรับเป็นทูตของพระราชาราชอามาตยกกษัตริย์พราหมณ์ คาหาบดีและกุมารว่าท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้นท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไปท่านจงนาเอาสิ่งนี้ในที่โน้นมาดังนี้สิบพระสมณโคดมเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดหลอกลวงพูดเลียบเคียงพูดหวาดล้อมพูดและเล่มสแสวงหาลาบด้วยลาบจบมัทิมศีนมหาศีล ดูกระภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคตพึงกล่าวเช่นนี้ว่าหนึ่งพระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัตชานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมผู้เจริญบางจำพวกฉันพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัตฉานวิชาเห็นป่านนี้คือทายอวัยวะทายนิมิตทายอุบบาททานายฝันทํานายลักษณะทํานายหนูกัดผ้าทําพิธีบูชาไฟทําพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดร,รำบูชาไฟทำพิธีซัเข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ 2. พระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาเห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะผ้าทายลักษณะศาสตราทายลักษณะดาบทายลักษณะสอนทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตรีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารีทายลักษณะทาตุทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอุสภะทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเฮียทายลักษณะตุนทายลักษณะเตา่าทายลักษณะมรึกสพระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัตชานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมู้เจริญบางจำพวก ฉันพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาเห็นป่านนี้คือดูเริกญาตราทับว่าพระราชาจักยกออกพระราชาจักไม่ยกออกพระราชาภายในจักยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจากยกเข้าประชิดพระราชาภายในจากถอยพระราชาภายในจากมีชัยพระราชาภายนอกจากปราชัยพระราชาภายนอกจากมีชัยพระราชาภายในจากปราชัยพระราชาพระองค์นี้จากมีชัยพระราชาพระองค์นี้จากปราชัย เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้สี่พระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัตชานวิชาเห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่าจักมีจันทรคาดจักมีสุริยคราตจักมีนักสัตวคราดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จกเดินถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จกเดินผิดทางดาวนักสัตวจกเดินถูกทางดาวนักสัตวจกเดินผิดทางจากมีอุกกาบาทจากมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหวจากมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จากขึ้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จากตกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จากมัวหมองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จากกระจาดจันทรคราจกมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราชจกมีผลเป็นอย่างนี้นักสัตว์คราชจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์เดินถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตว์เดินผิดท, no ทางจากมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกาบาทจกมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจกมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผ well, like ลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตว์ขึ้น จักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์ตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์มัวหมองจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์กระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้ห้าพระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชฉานวิชาเห็นป่านนี้คือพยากรณ์ว่าจากมีฝนดีจากมีฝนแรง จักมีพิกษาหาได้ง่ายจักมีพิกษาหาได้ยากจักมีความเกษมจักมีภัยจักเกิดโรคจักมีความสําราญหาโรคมิได้หรือนับคะแนนคำนวณน,นับประมวลแต่งกาบโลกายตาศาสตร์หพระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาเห็นป่าน,นี้คือให้เลิกอาวาหะมงคลเลิกวิวาหะมงคลดูเลิกเรียงหมอน ดูเริกยาร้างดูเริกเก็บทรัพย์ดูเริเกรจ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะร้ายให้ยาพดุงคันร่ายมนให้ลิ้นกระด้างร่ายมนให้คางแข็งร่ายมนให้มือสัน่นร่ายมนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสวงพระอาทิตย์บวงสวงเท้ามาหาพรมร่ายมนพ้นไฟทำพิธีเชิญขวัญเจ็ดพระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัตชานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัตฉานวิชาเห็นปน่านนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนไร้มนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทย ทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสํารอกปรุงยาถ่ายปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบนปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหู ปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทากัดปรุงยาทาสมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ย,ยาชะแผลดูกระพิษุทั้งหลายข้อที่ปุทุชนกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใด ซึ่งมีประมาณน้อยอยังต่ำนักเป็นเพียงสีนนั้นเท่านี้แหละจบมหาศีล